ไม่เล็กสำหรับคนตัวเล็กๆ เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกไทยบางคงอาจจะเข้าใจว่าคนพม่าไงเขามีประเทศทำไมเขาไม่อยู่ที่ประเทศเขาทำไมต้องมาอยู่ที่ประเทศเรานี้ย้อนมาเลยตั้งสาเหตุเลยพม่าตั้งสาเหตุเป็นสิ่งที่เยอะมากเราให้ดูข่าวชิ้นนี้เพราะว่าคนพม่าอยู่ที่พม่าไม่ได้ก็คือเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยต้องมาทำงานที่นี่